ในขณะที่หลายคนกำลังกังวลว่าหากตัวเองติดเชื้อโควิด-19จะเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีหรือไม่แต่อีกปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นกับคลัสเตอร์ชุมชนเมืองเวลานี้ก็คือกลุ่มคนที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่ติดเชื้อแต่ว่ามีอุปสรรคอย่างมากหากต้องใช้ชีวิตเพียงลำพังเมื่อคนในครอบครัวนั้นติดเชื้อและพากันไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลครับผมยกตัวอย่างกรณีล่าสุดที่มีการประสานขอความช่วยเหลือมายังไทย PBSเป็นครอบครัวหนึ่งที่มีพ่อแม่ลูก3คนและน้าสาวทยอยติดเชื้อถูกส่งตัวไปรักษาตามสถานพยาบาลต่างๆแต่ลูกชายอายุ12ปีที่เป็นออทิสติกผลตรวจไม่พบเชื้อแต่ก็จัดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงแม้จะอยู่กับป้าแต่ก็แยกกันอยู่กันคนละชั้นเพราะป้ามีโรคประจำตัวและกังวลว่าอาจจะติดเชื้อทีมงานใช้เวลาประสานร่วมครึ่งวันกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตและกลุ่มอาสาสมัครแม้ทุกฝ่ายจะให้คำตอบว่าพร้อมให้การช่วยเหลือแต่ไปติดปัญหาที่ความชัดเจนในการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแม้สบคจะเปิดช่องให้เป็นอำนาจสาธารณสุขเขตหรือจังหวัดแล้วแต่ก็ยังไม่มีการสื่อสารอย่างเป็นทางการครับขณะที่กลุ่มแรกที่เข้าไปทันทีในคืนนั้นก็คือกลุ่มเส้นได้ซึ่งตัดสินใจส่งอาสาสมัครสวมชุด PPE เข้าไปดูความเป็นอยู่ของเด็กก่อนพาไปตรวจเชื้อรอบ2ตามมาด้วยสำนักพัฒนาสังคมที่เข้าไปประเมินและลงความเห็นว่าควรให้เด็กกักตัวอยู่ที่บ้านโดยให้เพื่อนบ้านช่วยดูแลเรื่องอาหารกรณีนี้สะท้อนว่าหากกลไกการช่วยเหลือสามารถตัดสินใจและทำได้อย่างเบ็ดเสร็จในลักษณะ one stop service จะรองรับปัญหาได้รวดเร็วกว่าแต่ระหว่างที่รอการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับจะเห็นได้ว่ามีทั้งชุมชนแล้วก็อาสาสมัครที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากซึ่งโมเดลนี้ก็กำลังขยายไปในหลายพื้นที่ครับชุมชนพลับพลาเป็นหนึ่งใน20ชุมชนของโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์หรือบ้านมั่นคงมีกลุ่มเปราะบาง294ครัวเรือนประกอบด้วยแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้สูงอายุที่อาศัยเพียงลำพังและผู้ป่วยติดเตียงมาให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงนะคะในสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้บทบาทของสภาองค์กรชุมชนจึงมีความสำคัญเนื่องจากมีข้อมูลลูกบ้านอยู่ในมือและมีเงินจากกองทุนต่างๆที่สำรองไว้นำออกมาช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยไม่รอภาครัฐทั้งการประสานเรื่องเตียงยาการช่วยเหลือเรื่องปากท้องรวมถึงการมีศูนย์เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางในชุมชน5วันพอถ้าไม่มีอาการไข้หรือไอก็ไม่ต้องเดินอีกแล้วเส้นที่ถูกตีเพื่อเว้นระยะห่างและเตียงจำนวน6เตียงถูกจัดเก็บไว้ที่ด้านล่างอาคารอเนกประสงค์ของชุมชนบ่งบอกว่าที่นี่เคยมีแนวคิดสร้างศูนย์พักคอยดูแลครอบครัวในกลุ่มเปราะบางตั้งแต่เริ่มพบการระบาดหากแต่ขาดการเชื่อมต่อองค์ความรู้การจัดการและความปลอดภัยด้านสาธารณสุขรวมถึงข้อกฎหมายจึงไม่ทันต่อการใช้งานเมื่อเกิดการระบาดในระลอกที่3เรามองว่าการดูแลของเนี้ยเรามีแนวทางว่าเราจะเอาพี่น้องที่ไม่ติดนะมาอยู่ที่สถานที่ของเราที่หนึ่งเพื่อให้คณะทำงานนี้ดูแลอันนี้สิ่งที่เราคิดไว้แต่เพียงเท่านี้พอเราคิดไว้ในปี63แล้วพอมาปี64ปุ๊บเนี่ยปี63เราไม่ติดของวันทองหลังไม่มีคนติดเชื้อเลยนะพอมาแล้วรอบ3นี่คนวันหลังติดค่อนข้างเยอะแต่ด้วยที่ทางความรู้ในองค์ความรู้เรื่องแพทย์เรื่องพยาบาลเรื่องหมอเรื่องการให้ความรู้พี่น้องเนี่ยเรายังไม่มีพอเพราะนั้นเราจะให้รัฐบาลสร้างองค์ความรู้ให้คนแนวให้คนรุ่น2เนี่ยนะรุ่น2ที่มากกว่าอสมอสสเพราะว่าปัจจุบันอสสอสมมันไม่พอกับการดูแลคุณอยู่แล้วในวิกฤตโรคระบาดที่ผ่านมาความร่วมมือภายในชุมชนที่รู้นอกออกในเป็นอย่างดีกลายเป็นข้อต่อสำคัญของการคุมระบาดแต่สำหรับการระบาดหนักที่กระทบไปเป็นวงกว้างในรอบนี้ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่ภาครัฐต้องยกเครื่องใหม่ให้ท้องถิ่นและชุมชนลุกขึ้นมาจัดการตนเองไม่ติดขัดกับข้อจำกัดต่างๆซึ่งจนถึงตอนนี้พิสูจน์ชัดเจนว่าความร่วมมือในมาตรการคุมโรคทับซ้อนกับมิติทางสังคมและปากท้องซึ่งถือเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ไม่ควรมีใครตกหล่นจากความช่วยเหลือกรณีโควิด-19 กับคนพิการต้องแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือคนที่มีภาวะพึ่งพิงที่ติดเชื้ออันนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษนะครับส่วนอีกแบบนึงก็คือคนที่ยังไม่ติดเชื้อก็ต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษเหมือนกันถ้าหากว่าต้องอยู่บ้านเพียงลำพังนะครับซึ่งที่ผ่านมาหลายหน่วยงานก็มีความพยายามในการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับเรื่องนี้มากขึ้นครับกรณีติดเชื้อหากอาการอยู่ในเกณฑ์สีเขียวจะถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการจังหวัดปทุมธานีที่นี่มีห้องแยกพิเศษสำหรับผู้ดูแลหรือว่าคนในครอบครัวนะครับกรณีไม่สามารถพักเพียงลำพังได้ส
่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับคือหากว่าไม่ติดเชื้อตอนนี้มี2แห่งคือสถาบันราชานุกูลและศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเปิดให้คนพิการทุกประเภทรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าพักอาศัยชั่วคราวระหว่างรอครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลแต่รูปแบบนี้ไม่ได้มีทุกจังหวัดและจำนวนผู้ป่วยก็เพิ่มมากขึ้นจึงมีข้อเสนอให้อำนาจสาธารณสุขเขตหรือว่าจังหวัดพิจารณาการดูแลแบบโฮมไอโซเลชันหรือว่าการแยกกักตัวที่บ้านในบางกรณีได้ภายใต้มาตรการควบคุมโรคครับตอนนี้พูดถึงโฮมไอโซเลชันการกักตัวที่บ้านเนี่ยมันจะมีอะไรก็ไปหนุนนะซึ่งตรงนี้กองทุนสุขภาพเนี่ยน่าจะเข้าไปดูได้กับกลุ่มที่ดูแลตัวที่บ้านแต่มีความเสี่ยงสูงมากๆแล้วตรงนี้จะส่งต่อกันยังไงนี่ยังเป็นคำถามอยู่เพราะว่าเท่าที่ไปติดตามงานของกลุ่มเส้นได้ที่เป็นภาคีกันเนี่ยก็เห็นประเด็นที่เขาทำงานอยู่ว่ามันยังไม่ได้รับการ endorse หรือรับรองเพราะนั้นถ้ามันมีอะไรไปรับรองเขาสักหน่อยเนี่ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์ครั้งที่แล้วก็จะชวนคุยกันแต่บังเอิญประสานกันยังไม่ได้เดี๋ยวอาจจะต้องหารือในวงนอกกันอีกครั้งนึงครับเป็นอีกครั้งนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าการควบคุมโรคนั้นไปเชื่อมโยงกับทุกมิติทั้งเรื่องของปัญหาปากท้องรวมถึงครั้งนี้ที่ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มเปราะบางที่มีภาวะพึ่งพิงดังนั้นการเดินหน้าควบคุมโรคอาจจะต้องคิดถึงมิติของสังคมแล้วก็ครอบครัวเพิ่มเติมนะครับรวมถึงการฉีดวัคซีนที่จะคำนึงถึงเรื่องของช่วงอายุและกลุ่มเสี่ยงไม่ได้เมื่อคนหลากหลายช่วงวัยนั้นรวมอยู่ในครอบครัวเดียวกันครับ